ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ตอนที่23โจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เราก็ขยับเข้าไปใกล้ใกล้อะไรคะใกล้ความพีคทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยครับแต่ว่าช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่พีคน่าจะที่สุดของเรื่องสามก๊กใช่เพราะว่าจะเป็นศึกใหญ่ที่สุดในเรื่องแล้วครับสำหรับศึกแซกเพ็กหรือว่ายุทธนาวีที่ผาแดงค่ะจะเป็นครั้งเดียวที่ทั้งสามก๊กนะครับมาเจอกันมาปะทะกันแต่ว่าเป็นในลักษณะของ2รุม1นะครับอ๋อหมายถึงว่าเขาไม่ได้รบกันแบบ3ฝ่ายใช่แต่เป็นแต่มี3ฝ่ายในการรบนี้เหมือนพวกการแข่งขันกีฬาอะไรประมาณนั้นไหมต้องมีการจัดสายกันก่อนว่าคู่นี้ต้องมาแข่งกันก่อนนะพอคู่นี้แข่งกันชนะแล้วก็ค่อยไปแข่งกับคู่นี้ไม่เชิงครับพี่อันนี้ออกแนวแบบเป็นถ้าตอนเด็กๆหรือว่าใครที่เป็นวัยรุ่นยุคผมจะเคยเห็นฟุตบอล3ประตูครับคือฟุตบอล3ประตูเนี่ยจะมีเล่น3โกพี่แล้วมีผู้เล่นทั้งหมดในสนามเนี่ย6คนเออไม่เคยเห็นก็คือแบบทีมละ2ประตูอ่ะประตูละ2คนแล้วก็จะผลัดกันยิงใครยิงได้มากกว่ากันคนนั้นชนะแล้วทีเนี้ยมันจะมีต้องมีทีมเก่งทีมหนึ่งใช่ไหมพี่ทีมนั้นอาจจะนำไปเยอะแล้วอีก2ทีมเนี่ยจะต้องรุมทีมนี้ก่อนเพื่อให้แต้มมันกลับมาสูสีแล้วค่อยกลับมาสู้กันเองต่อลักษณะเหมือนกันเลยครับกับศึกแซกเพ็กค่ะทีมเก่งที่สุดจะต้องถูกจัดการก่อนใช่โดยทีมที่เก่งรองลงไปอีก2ทีมใช่ซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็เป็นแผนการของขงเบ้งที่วางไว้ค่ะตั้งแต่ตอนที่สมัครงานกับเล่าปี่ไปเสนอแผนงานดังนั้นก็คงจะเดากันได้นะคะว่าทีมที่จะถูกกลุ่มก่อนเนี่ยคือทีมไหนครับผมก็พี่โจโฉของเรานั่นเองนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ศึกนี้จะเป็นศึกที่ทำให้เห็นว่าโจโฉนะครับก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันหลังจากที่เราเห็นข้อดีของโจโฉมาหลายๆครั้งแล้วชนะศึกมาเยอะแล้วครั้งนี้แหละครับจุดอ่อนโอ้โหจะทำให้เห็นจุดอ่อนเยอะแยะมากมายเลยครับแต่อันนึงก็คือว่าโจโฉไม่มีที่ปรึกษาที่ดีเหมือนกับจูกัดเหลียงมีที่ปรึกษาที่ดีหลายท่านแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดจูกัดเหลียงไม่เฉียบแหลมเท่าใช่ครับคือจูกัดเหลียงนี่ถือว่าเป็นเหนือมนุษย์ไปแล้วครับค่ะคือโจโฉมีที่ปรึกษามีคนดีๆครับแต่ว่าไม่เท่าแต่ว่าไม่เท่าใช่แต่ว่าไม่เท่าโจโฉอาจจะเกรด A แต่ว่าขงเบ้งนี่คือเกรด S เลยครับอันนี้เกริ่นสปอยพอให้ได้เห็นภาพนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังขยับเข้าไปใกล้จุดพีคของเรื่องสามก๊กกับหนังสือโจโฉนายกตลอดการของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็น3ก๊กฉบับในทุนค่ะครับแล้วก็เป็นเล่มที่เราแนะนำให้อ่านสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่อง3ก๊กแต่ว่าไม่อยากจะอ่าน3ก๊กฉบับจริงเพราะรู้สึกว่ามันหนามันน่ากลัวเกรงว่ามันจะไม่สนุกเกรงว่าจะอ่านยากก็เข้าสู่วงการ3ก๊กผ่านหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะครับผมซึ่งห้องสมุดหลังใหม่เราก็ได้ทำการเล่าแล้วก็อ่านให้คุณได้ฟังเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีอยู่ในทุกช่องทางของการรับฟังห้องสมุดหลังใหม่ทั้ง2เล่มเลยครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Google Podcast แล้วก็ Podbean ครับส่วนทาง YouTube ก็รอสักนิดหนึ่งนะครับกำลังทยอยลงให้นะครับวันนี้เป็นตอนที่23นะคะครับผมก็จะเป็นตอนที่เริ่มรบกันใช่ไหมคะคุณจิตรินโอ้ยังครับช่วงนี้จะต้องเป็นการเตรียมการครับพี่เป็นการที่ว่าจะต้องไปผมใช้คำว่ายั่วยุสุนควรให้แตกกับโจโฉแล้วกันอือฮึค่ะเหมือนก็เป็นช่วงเตรียมพร้อมครับผมจัดทัพหาพวกแล้วก็วางแผนใช่เอาหาพวกถ้ามองแต่ฝั่งของเบ้งฝั่งเล่าปีก็คือช่วงหาพวกถ้าเป็นฝั่งซุนโกนก็คือช่วงตัดสินใจค่ะแล้วฝั่งโจโฉล่ะคะฝั่งโจโฉนี่ก็คือต้องรอ
ซุนกวนว่าจะเอายังไงถ้ายอมก็คือจบถ้าไม่ยอมก็ต้องสู้กันถ้าไม่ยอมก็คือแกก็เป็นอีกก๊กหนึ่งใช่ฉันก็ต้องจัดการแกครับเพราะว่าตอนที่แล้วเรานี่ไปดูเล่าปีหนีหัวซุกหัวซุนกันมาฮะค่ะมีฉากที่จูโล่งฝ่าทับรับอาเตาเรียบร้อยแล้วค่ะอาเตานี่คือลูกชายของเล่าปีครับผมค่ะพาลูกพาเมียหนีครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ เริ่มต้นเนี่ยซุนกวนเขาจะเจรจากับขงเบงใช่ไหมครับผมเจรจากับขงเบงแล้วก็ถามกลับขงเบงเพราะว่าครั้งที่แล้วเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วนี่คือในส่วนของขงเบงเนี่ยได้เจรจากับซุนกวนครับแล้วเดี๋ยวซุนกวนจะถามกลับนะคะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล่าปีซึ่งถือว่าตอนนี้คือนายของขงเบงใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบที่มาในรูปของคำถามของซุนกวนกันเลยค่ะครับซุนกวนก็กลับมาถามขงเบ้งว่าเล่าปีนายของท่านต่อสู้โจโฉไม่ได้เหตุใดมิไปคำนับโจโฉเล่าเจอซุนกวนถามแบบนี้ขงเบ้งบอกว่านายของข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้แลคนทั้งปวงก็ยกย่องว่ามีสติปัญญาอยู่ถึงมาดว่าจะสู้โจโฉไม่ได้ก็ดีซึ่งจะไปอ่อนน้อมนั้นอย่าเพิ่งนึกเลยกลัวจะเป็นที่ติเตียนไปภายหน้าอดสูแก่คนทั้งปวงสัมมหาตะเตียนหองซึ่งเป็นทหารเลวของพระเจ้าเจฮวนเก๋งยังมีความมานะมิได้ย่อท้อต่อข้าศึกสู้ตายในสงครามอันเล่าปีนายข้าพเจ้าเป็นถึงเพียงนี้หรือจะไม่มีความอายซึ่งจะอ่อนน้อมแก่โจโฉนั้นหาไม่ได้แล้วพิษก็จะสู้ตายให้ปรากฏไว้ซุนกวนได้ยินขงเบ้งเจรจาเปรียบเปรยกระทบมาถึงตนดังนั้นก็โกรธถึงกับลุกหนีเข้าไปข้างในตาโลซกก็ไปอ้อนวอนให้ซุนกวนออกมาเจรจากับขงเบ้งต่อไปอีกคราวนี้ขงเบ้งจึงเอาน้ำเย็นเข้าลูบชักชวนให้ซุนกวนร่วมมือด้วยคือชักชวนให้มาร่วมกับเล่าปี่รบกับโจโฉซุนกวนนั้นไม่ชอบให้ใครมาดูถูกว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดเมื่อโดนลิ้นลมของขงเบ้งเข้าก็ยอมตกลงโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบยอมเอาเมืองกังตังทั้งเมืองเข้าสู่สงครามซึ่งจะบังเกิดผลเสียหายและความยุ่งยากต่างๆในภายภาคหน้าความจริงแล้วเล่าปี่โจโฉและบิดาของซุนกวนนั้นเคยร่วมก่อการกันมาตั้งแต่สมัยตั๋งโตแต่ถ้าดูฐานะคนทั้งสามจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอยู่โจโฉนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่เริ่มคิดการแล้วก็รวบรวมผู้คนที่จะปฏิวัติเล่าปี่และซุนเกียนบิดาซุนกวนมาสมทบทีหลังแล้วก็มาในตำแหน่งรองๆไม่ได้เป็นหัวหน้าเหมือนกับโจโฉแต่ภายหลังคนเหล่านี้ก็คิดจะกำจัดโจโฉซะเนื่องจากอยากเป็นใหญ่ด้วยตนเองไม่ยอมให้โจโฉเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ทั้งที่โจโฉอยู่ในฐานะหัวหน้ามาตั้งแต่แรกเริ่มความอิจฉาริษยาทำให้ต้องกระจัดกระจายไปในที่สุดก็มีคนอื่นที่มักใหญ่ไฟสูงเข้ามาร่วมประสมโรงอาศัยความแตกแยกกันนั้นเป็นเครื่องทำให้ตัวเองมีอำนาจวาสนาอย่างขงเบ้งนี้เป็นต้นฉะนั้นโจโฉผู้หวังจะก่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่แผ่นดิน
จึงต้องประสบความพลาดหวังอยู่เป็นนิดด้วยการกระทำของผู้อื่นเห็นด้วยไหมคุณจิตรินเห็นด้วยครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งผมก็คิดว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลในการเอาตัวรอดแล้วกันนะพี่เพื่อที่จะคานอำนาจของแต่ละฝ่ายไว้เราต้องรวมกันเพื่ออะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะใหญ่ตอนนี้เราต้องรวมกันเพื่อจัดการศัตรูร่วมของเราใช่จริงๆขอเสริมรายละเอียดช่วงที่ขงเบ้งไปเกลี้ยกล่อมให้ซุนกวนรบนิดนึงนะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยก่อนที่ซุนกวนจะตัดสินใจสู้กับโจโฉเนี่ยหลังจากที่ขงเบ้งใช้วาจาแบบค่อนข้างจะดูถูกใช้วาทศิลป์ใช่ดูถูกเหยียดยามซุนกวนแล้วซุนกวนงอนไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเคืองเลยนะครับผมพอกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยคงเบ้งก็บอกว่าเมื่อกี้แค่ยั่ว อยากจะทดสอบจิตใจซุนกวนคงเบ้งนี่ร้ายนะครับเมื่อกี้นี่หยอกจริงไม่หยอกพูดจริงแล้วก็พอได้คุยกับซุนกวนอีกรอบนึงซุนกวนเนี่ยก็บอกว่าขอปรึกษาทั้งฝ่ายทหารนายทหารแล้วก็ฝ่ายขุนนางก่อนหลังจากนั้นก็ปรึกษาทั้งสองฝั่งจริงๆครับฝั่งนายทหารเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่แล้วอยากจะรบเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของบ้านเมืองกังตังฝั่งขุนนางก็คิดถึงอีกแง่หนึ่งว่าถ้าเรายอมเราก็จะลดการสูญเสียได้แต่ก็สองฝั่งก็จะปะทะกันว่าแบบเพราะว่าถ้าเป็นขุนนางเนี่ยยอมเขาตัวเองไม่ได้เสียอะไรนี่ตัวเองก็ยังมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งอยู่ในกังตังอยู่แล้วแต่คนที่เสียเนี่ยคือซุนกวนซุนกวนเนี่ยจะต้องไม่เหลืออะไรเลยจากที่เป็นเจ้าก็จะกลายเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพวกขุนนางก็จะยังมีตำแหน่งเหมือนเดิมนายทหารก็ยังเป็นนายทหารเหมือนเดิมก็ปะทะกันอยู่สองฝั่งคราวนี้ก็เลยคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงสุดท้ายซุนกวนต้องเรียกจิวยี่มาปรึกษาครับจิวยี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองจิวยี่จะไปตั้งกองทัพอยู่ที่ปากแม่น้ำพอจิวยี่กลับเข้ามาในคืนที่กลับเข้ามานะครับนายทหารกลุ่มหนึ่งยกขบวนกันไปหาจิวยี่ถามว่าเนี่ยพรุ่งนี้ท่านซุนกวนจะเรียกพบท่านจะตัดสินใจยังไงจะรบ หรือว่าจะยอมนี่เหมือนกับมาล็อบบี้ก่อนเลยประมาณนั้นครับอาจิวยี่เห็นว่าเป็นนายทหารมาก็ตอบไปว่ารบแน่นอนแล้วทหารกลุ่มนั้นก็กลับไปด้วยความพอใจก็ถือว่าโอเคละเรามาคุยกันละหนึ่งรอบอีกสักพักหนึ่งขุนนางครับกลุ่มขุนนางก็มานำโดยเตียวเจียวเนี่ยแหละครับการในปรึกษาเตียวเจียวเนี่ยแหละครับแล้วก็ถามคำถามเดิมก็ถามคำถามเดิมจะรบไหมจะรบไหมเจียวยี่ตอบว่าไม่รบไม่รบสิจะไปเสียเลือด เสียเนื้อทำไม เรายอมเขามันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเจรจากันดีๆอะไรอย่างนี้ขุนนางก็กลับไปด้วยความพอใจเหมือนกันครับผมตรงใจใช่แล้วตกลงจิวยี่เขายังไงกันแน่สุดท้ายครับขงเบ้งมาครับขงเบ้งก็ถามเหมือนกันว่าท่านจะตัดสินใจยังไงมาพร้อมโลซกเลยเพราะว่าโลซกเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของเบ้งค่ะจิวยี่ก็ลองใจบอกว่าก็ต้องยอมสิโอ้โหโจโฉยกมาทัพเป็น10,000-20,000เราจะไปสู้เขาได้ยังไงของเบ้งก็เลยยั่วจิวยี่ครับยั่วหนักกว่าตอนซุนกวนเนี่ยครับพี่ค่ะหมายถึงว่าจริงๆจิวยี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะลบใช่ไหมจริงๆจิวยี่เนี่ยเขาจะเอายังไงกันแน่จริงๆจิวยี่เนี่ยดูเชิงครับอยากจะรู้ว่าถ้าเราเข้ากับฝ่ายไหนนะจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดโอ้โหค่ะครับแล้วทีเนี้ยของเบ้งก็มายั่วยั่วด้วยสองเหตุผลหนึ่งกองทัพของกังตังเนี่ยอ่อนแอสู้กองทัพโจโฉไม่ได้จิวยี่ไม่กล้ารบใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดตรงๆข้อ2ยั่วด้วยเรื่องผู้หญิงครับอย่างที่เคยบอกกันว่าโจโฉเนี่ยก็เป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่งยั่วด้วยเรื่องผู้หญิงแต่ไม่ได้พูดว่าโจโฉจะมาทำอะไรผู้หญิงนะแต่พูดว่าวิธีจะชนะง่ายๆอยู่คือให้ส่งผู้หญิง2คนไปหาโจโฉก็คือนางใต้เกี้ยวกับเสียวเกี้ยวสองคนเนี่ยเป็นหญิงงามของกังตังใครได้ยินชื่อเนี่ยรู้เลยว่าสวยแน่ๆทีนี้จิวยี่
โกรธกับฟัดกับเฟียดเลยเดินหนีไปเลยขงเบงก็งงว่าเอ๊ะทำอะไรผิดหรือเปล่าโลซกก็มาบอกว่าไม่รู้อะไรไต้เกี้ยวเนี่ยเป็นภรรยาของท่านซุนเซ็กที่เพิ่งเสียไปแล้วเสียวเกี้ยวนะก็ภรรยาท่านจิวยี่นั่นแหละจริงๆขงเบงรู้อยู่แล้วครับแค่อยากจะยั่วคราวเนี้ยจิวยี่เอาเลยลบแน่นอนมายามกันขนาดนี้จิวยี่นี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ใช่ไหมคะไม่ใช่คนเจ้าชู้ครับแต่เป็นคนไม่ยอมให้โดนคนเหยียดหยามแต่ว่ามาเหยียดหยามถึงเมียขนาดนี้มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แสดงว่าภรรยาของเขาจะต้องสวยโอ้สวยมากครับค่ะคือเรียกว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโจโฉได้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าโจโฉไม่เห็นเข้าคือจริงๆของเบ้งไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะครับผมเบ้งมีมูลอยู่ก็คือพี่หมีจำหอคอยนกยูงที่โจโฉสร้างตอนชนะตอนปราบภาคตะวันตกได้ไหมครับพี่นั่นแหละครับพอตอนสร้างหอคอยนกยูงนะโจโฉเคยแต่งกลอนเกี่ยวกับว่าถ้าได้อยู่บนหอคอยนกยูงแล้วมีนางใต้เกี้ยวกับเสียวเกี้ยวอยู่ข้างๆเนี่ยคงจะมีความสุขน่าดูอะไรประมาณนี้นั่นก็แสดงว่าใต้เกี้ยวกับเสียวเกี้ยวเนี่ยมีความงามเป็นที่เลื่องลือแล้วก็อยู่ในสายตาของโจโฉโจโฉอยากได้ใช่ครับมันมีมูลครับผมเบ้งเลยเอาจุดเนี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าเกิดจิวยี่ไม่ตัดสินใจตรงนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเสียเมียได้เสร็จแน่นอนเออเป็นเหตุเป็นผลอันสมควรครับผมแหมคงเบ้งนี่น่าจะเป็นหมอนวดนะคะทำไมครับพี่จับจุดทุกเป๊ะเลยกดที่ปูร้องจากเลยโดนจุดสำคัญเลยครับผมอ้อผมลืมเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับเป็นช่วงที่มันมากอีกช่วงนึงของสามก๊กผมให้เป็นช่วงที่มีวิวาทะที่ดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปหลังจากที่ซุนกวนกับขงเบ้งคุยกันแล้วซุนกวนบอกว่าขอเวลาตัดสินใจก่อนขงเบ้งก็เลยไปนั่งรออยู่ที่ห้องรับรองตอนนั้นแหละครับเตียวเจียวผู้นำคล้ายๆเป็นหัวหน้าของฝั่งขุนนางพาขุนนางมาต้อนรับขับสู้ก็ไม่ได้มาเปล่าๆก็มากระแนะกระแหนใช้คำนี้แล้วกันคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่รบไม่รบแน่ๆขออยู่เฉยๆใช่เราลอยตัวสบายอยู่แล้วประมาณนั้นครับคือผมเข้าใจความคิดของเตียวเจียวนะคือไม่ก็ไม่อยากให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองจะว่าไปเขาก็มีเหตุผลนะเพราะว่ากองทัพของโจโฉเนี่ยโอ้โหถ้าจะรบชนะนี่มันก็ค่อนข้างงานโหดหินยากเลยทีเดียวใช่แก๊งเตียวเจียวนะครับขอเรียกเป็นแก๊งอะไรกันนะครับมากันเป็น10คนเลยก็มาคล้ายๆต่อปากต่อคำด้วยสติปัญญากับขงเบ้งโอ้โหแล้วขงเบ้งก็สามารถสวนกลับทุกคนได้เป็นช่วงที่โอ้โหมันมากครับขงเบ้งเหมือนโชว์ทักษะสกิลลิ้น3นิ้วที่แกบอกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีตัวละครตัวหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์จีนโผล่ขึ้นมาคนหนึ่งด้วยครับท่านผู้นี้เป็นหนึ่งใน24ยอดกตัญญูของจีนครับชื่อว่าลกเจ็กครับลกเจ็กใช่มีบทบาทมีความสำคัญขนาดไหนคือในเรื่องสามก๊กเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากแต่ว่าในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน24ยอดกตัญญูเหตุการณ์ที่โดนยกย่องก็คือตอนเด็กๆนะครับลกเจ็กบ้านก็ค่อนข้างจะยากจนแต่ว่าตัวเองมีสติปัญญาดีตอนเด็กๆอ้วนสุดพี่หมีจำอ้วนสุดจำได้ไหมพี่ชายของอ้วนเซี่ยวครับน้องชายน้องชายน้องชายครับอ้วนสุดก็จัดงานเลี้ยงขึ้นมาก็มีการกินเลี้ยงกันไปตามภาษาเนาะลกเจ็กก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงนี้ของอ้วนสุดบังเอิญงานเลี้ยงของอ้วนสุดเนี่ยมีส้มอยู่ลกเจ็กก็ไปกินแล้วรู้สึกว่าเอออร่อยมากเลยแล้วจำได้ว่าแม่ตัวเองที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยชอบกินส้มอยากจะเอาส้มไปให้แม่กินบ้างใช่แล้วทีนี้ด้วยความเป็นเด็กน้องไม่รู้ทำยังไงก็เลยขโมยส้มมาสองผลใส่แขนเสื้อไว้อ๋อคนจีนเขาจะมีแขนเสื้อใหญ่ๆยันยานนะเป็นกระเป๋าไปในตัวใช่ทีนี้กำลังจะกลับแล้วด้วยความเป็นเด็กอีกเหมือนกันมารยาทดีไปคำนับอ้วนสุดส้มหล่นส้มหล่นอ้วนสุดก็เลยเห็นแล้วก็บอกว่าขโมยทำไมไอ้หนูนี่ทำไมไม่ขอดีๆครับลกเจ๊กก็เลยอธิบายว่าแบบแม่ป่วยอยากจะให้แม่กินส้มอ้วนสุดก็เลยบอกว่าเออ
กตัญญูอ่ะเป็นเรื่องดีแต่ขโมยเนี่ยไม่ดีหลังจากนั้นอ้วนสุดยกส้มมาให้เข่งนึงครับแล้วก็บอกว่าวันหลังเนี่ยอย่าไปขโมยของใครค่ะแล้วก็ชื่นชมลกเจกว่าเนี่ยเด็กอายุขนาดเนี้ยแต่มีจิตใจกตัญญูขนาดนี้นี่หาได้ยากแล้วหลังจากนั้นลกเจกก็มาทำงานให้สุนกวนครับรายละเอียดก่อนการตัดสินใจก็ปีประมาณนี้อ้อมีอีกนิดนึงครับขอเล่าไหนๆเล่าจะจบอยู่แล้วกลับตัดกลับมาที่จิวยี่ จิวยี่วันรุ่งขึ้นก็มาพูดกับสุนกวนโน้มน้าวต่างๆนานาสักพักนึงคือหมายถึงว่าหลังจากที่จิวยี่เขาตัดสินใจแล้วหลังจากที่คงเบ้งจับจุดถูกแล้วใช่โอเคแกก็เลยมาโน้มน้าวสุนกวนบ้างใช่แต่ก็ไม่ได้โน้มน้าวด้วยเหตุผลของคงเบ้งหรอกแกก็มีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วระดับนึงเพราะว่าเหตุผลของคงเบ้งมันใช้ได้เฉพาะกับจิวยี่ถูกไหมเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยใช่ก็มาพูดเกลี้ยกล่อมสุนกวนสักพักนึงโอเคสุนกวนตัดสินใจเด็ดขาดเลยชักกระบี่ออกมาต่อหน้าขุนนางแล้วก็นายทหารทุกคนบอกว่าจะรบโจโฉแน่นอนถ้าใครยังจะพูดเรื่องสวามิภักดิ์อีกขอให้เป็นแบบโต๊ะตรงนี้แล้วก็ฟันโต๊ะไปครับโต๊ะครับขาดเลยแก๊งเตียวเกียวว่าไงอะแก๊งเตียวเจียวก็ขอยองกันเลยขอรับเพียงเดียวไม่อยากเป็นโต๊ะอะอยากเป็นคนนะหลังจากนั้นแหละครับก็เลยเข้าสู่ศึกเซ็กแพ็กอย่างเป็นทางการก็เป็นการรบสามก๊กใช่แต่ไม่ได้เป็นการรบแบบสามก๊กก็มีการจัดกลุ่มจัดสายนิดนึงใช่ก็เป็นเรียกว่า2ลุม1แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้นะคะลองมาดูทางฟากโจโฉบ้างโจโฉของเราหัวเดียวกระเทียมรีบแต่เป็นกระเทียมแบบกระเทียมโทนนะโอ้โหหัวใหญ่เลยนับตั้งแต่โจโฉมีหนังสือไปชวนซุนกวนเพื่อที่จะให้เข้าเป็นพวกแต่ก็ไม่บังเกิดผลประการใดเพราะว่าซุนกวนนั้นกลับกลายเป็นพวกเล่าปี่ไปแล้วและจิ๋วยี่ทหารเอกของซุนกวนก็มาเป็นแม่ทัพใหญ่บังคับบัญชาทหารอยู่ในเมืองกางตังโจโฉก็พยายามที่จะระงับศึกโดยมีหนังสือให้คนถือไปถึงจิ๋วยี่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจิวยี่ก็ถูกคงเบ้งยุยงให้เกลียดชังโจโฉเสียแล้วเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้แหละครับที่คุณจิตรินเล่าให้ฟังนะคะครับจิวยี่ก็เลยให้ฆ่าคนถือหนังสือของโจโฉเสียแล้วก็ส่งหัวคนถือหนังสือนั้นกลับคืนไปให้กับโจโฉพร้อมกันนั้นจิวยี่ก็ยกทัพเรือจากเมืองกังตังจะไปตีค่ายโจโฉอันนี้ถือเป็นการกระทำที่รุนแรงมากกับการฆ่าคนถือหนังสือเหมือนกับว่าฆ่าทูตใช่ที่มาเจรจาซึ่งปกติในการรบเนี่ยไม่ฆ่าเขาจะไม่ทำกันใช่ฝ่ายโจโฉเห็นจิวยี่กระทำการอุกอาจเช่นนี้ก็จำต้องเข้าสู่สงครามให้ชัวมอแล้วก็เตียวอุนยกทัพเรือไปสู้กับกองของจิวยี่ครับชัวมอกับเตียวอุนก็ทหารเรือของเกงจิ๋วนั่นแหละครับทัพเรือของทั้งสองฝ่ายปะทะกันทั่วตำบลสำกังประเด็นที่น่าสนใจก็คือทหารโจโฉล้วนแต่เป็นชาวดอนไม่ชำนาญการรบทางเรือสู้ทหารของจิวยี่ซึ่งเป็นชาวทะเลไม่ได้ทัพเรือของโจโฉจึงต้องปราชัยในคราวนี้การรบรอบแรกครั้งเนี้ยครับจริงๆแบ่งเป็น2เซกชันเซกชันแรกคือรบเรือเล็กแล้วก็เซกชัน2คือรบเรือใหญ่แพ้ทั้ง2เซกชันเลยไหมรบเรือเล็กเนี่ยครับจิวยี่ใช้คำว่าปล่อยให้ฝั่งโจโฉชนะเพื่อให้ลำพองแล้วก็จะมาเก็บในจริงๆไม่เชิงหลังเหรอคะไม่เชิงเก็บครับพี่เพื่อให้ลำพองเสร็จปุ๊บจริงๆอยากจะแพ้ทั้ง2ครั้งด้วยซ้ำไปจิวยี่นะครับแต่ว่าเพราะว่าเป็นเรือใหญ่เนี่ยแล้วตัวเองเป็นชาวทะเลเนี่ยถ้าแพ้มันจะเสียศักดิ์ศรีมากเพราะฉะนั้นเรือใหญ่ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดก็เลยชนะฝั่งเซกชันที่2ครับคือหมายถึงตอนแรกจิวยี่ตั้งใจที่จะแกล้งยอมแพ้ทั้ง2ใช่เซกชันนี้เลยแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวจะเสียฟอร์มเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้โจโฉจับผิดได้อ๋อไม่เนียนไม่เนียนโอเคเพราะว่าเป็นชาวทะเลจะไปแพ้ข้อ2ครั้ง2คราวมันก็คงจะดูผิดปกติใช่ทีนี้เมื่อโจโฉแตกทัพมาแล้วเป็นครั้งแรกก็สั่งให้ชัวมอและก็เตียวอุนรับผิดชอบทางทัพเรือ
ให้ฝึกทหารในการรบทางเรือเป็นการใหญ่ฝ่ายจิวยี่ได้ยินว่าโจโฉมีกำลังมากมายนักก็อยากจะดูให้เห็นจริงจิวยี่จึงลงเรือแล้วก็ปลอมแปลงให้เหมือนราษฎรลงเรือเที่ยวผ่านไปที่หน้าค่ายของโจโฉเห็นโจโฉกำลังใช้ให้ชัวมอแล้วก็เตียวอุนฝึกทหารเรือจิวยี่นึกครั่นคร้ามอยู่ในใจคิดหาทางกำจัดชัวมอแล้วก็เตียวอุนเสียก่อนที่คนทั้งสองนี้จะถ่ายทอดวิชาทหารให้กับทหารได้คือก่อนที่ทั้งสองคนนี้นี่จะฝึกทหารเผอิญเป็นโชคดีของจิวยี่ที่มีนายทหารของโจโฉคนหนึ่งชื่อว่าเจียวก้านเจียวก้านนี่คีย์หลักของศึกครั้งนี้เลยครับเป็นอะไรนะคะเจียวก้านนี่เป็นเสนาธิการท่านหนึ่งของโจโฉเดี๋ยวผมยังไม่เล่าแล้วกันคิดว่าท่านคึกฤทธิ์น่าจะเขียนไว้เจียวก้านเข้าไปอาสาต่อโจโฉบอกว่าจะเกลี้ยกล่อมให้จิวยี่มาอยู่กับโจโฉได้เพราะเจียวก้านเป็นเพื่อนนักเรียนกับจิวยี่มาก่อนอารมณ์แบบว่าโอ้ยเพื่อนเก่ากันใช่พี่มีจำเขาเดี๋ยวคุยได้พี่มีจำเขาฮิวได้ไหมกับโจโฉเนี่ยคล้ายๆกันเจียวก้านกับจิวยี่เพื่อนกันเพื่อนเก่าครั้นโจโฉอนุญาตเจียวก้านก็มาที่ค่ายจิวยี่จิวยี่เห็นเจียวก้านก็รู้เหมือนกับรู้แกวอะนะว่าเจียวก้านคงจะมาเกลี้ยกล่อมตนให้ไปอยู่กับโจโฉใช่จิวยี่ก็เลยเตรียมการซ้อนกลค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการซ้อนกลนั้นด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เจียวก้านเนี่ยจะไปเกลี้ยกล่อมจิวยี่กลับให้ผลในทางตรงกันข้ามเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะจะมีรายละเอียดแบบไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับเรื่องของเจียวก้านแล้วก็จิวยี่เมื่อสองเพื่อนเก่ามาเจอกันนะคะต่างฝ่ายต่างต้องการจะเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายหนึ่งสักครู่ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในนี้ก็จะเห็นว่ามีคู่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนคือเป็นเพื่อนเก่านี่หลายคู่อยู่เหมือนกันนะคะเยอะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนนั้นบางทีมันก็ใช้ได้ในบางกรณีใช่แต่บางทีเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันมันเลยเลยความสัมพันธ์ไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาความสัมพันธ์นั้นมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินอะไรบางอย่างได้ใช่ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเขาฮิวไปแต่เราไม่ได้เคยพูดถึงจุดจบของเขาฮิวเลยนะพี่เดี๋ยวผมขอเล่าเขาฮิวเป็นยังไงขอเล่าหลังจากที่จบศึกจากอ้วนเซี่ยวไปแล้วเนี่ยเขาฮิวก็ค่อนข้างจะลำพองตัวเองเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นพ่อชั้นเลยนะโจโฉเลยชนะศึกนี้มีวันหนึ่งครับเขาฮิวก็เมาเลยกินเหล้ากำลังเมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ทำงานอะไรโจโฉไม่รู้จะสั่งอะไรให้ทำแล้วก็ตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยเขาฮิวก็กินเหล้าพูดจาเลอะเทอะล้ำเลิกบุญคุณกับโจโฉครับค่ะบอกประมาณว่าเนี่ยโจโฉเนี่ยไม่คิดถึงบุญคุณของข้าเลยถ้าไม่ได้ฆ่านะตอนอ้วนเสี่ยวเนี่ยแพ้ไปแล้วโอแต่พูดแรงกว่านี้เยอะครับบังเอิญเขาทูเดินมาได้ยินครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับเขาทูไม่ฟังอะไรนั้นชักกระบี่ฟันคอตายเลยอันนี้ตายเพราะปากจริงๆเลยนะคะใช่หลังจากนั้นโจโฉก็ให้ทำพิธีศพให้อย่างดีแล้วนะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคนสำคัญที่ทำให้ชนะศึกแล้วก็อบรมเขาทูไปบอกว่าเนี่ยถ้าแกยังจะฆ่าคนแบบง่ายๆแบบนี้ต่อไปคนที่จะคอหลุดจากบาเนี่ยคือแกไม่ถามกันสักคำใช่ครับฆ่าคนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่มากครับแล้วไม่ใช่ฆ่าคนธรรมดานี่ฆ่าเสนาธิการใช่แล้วเขาทูเขาตอบว่ายังไงคุณจิตรินจำได้มาเขาทูเนี่ยยอมคนอยู่คนเดียวก็คือโจโฉแล้วครับเพราะฉะนั้นก็สำนึกผิดแล้วครับตอนนั้นแต่เหมือนกับว่าโอเครักโจโฉมาพูดแบบนี้ได้ยังไงใช่ก็โดนสั่งให้ไปเลี้ยงไปทำความสะอาดคอกม้าอยู่สักเดือนนึงได้ปรับพฤติกรรมใช่ครับมาดูข้อความนะคะที่คุณผู้ฟังส่งมาคุยกับห้องสมุดหลังไมค์กันบ้างครับผม
คุณสุริชยาอันนี้รายงานหลังจากที่ฟังหลายชีวิตจบไปแล้วย้อนกลับไปที่หลายชีวิตนิดนึงคุณสุริชยาบอกว่าในความคิดของคุณสุริชยาหลังจากฟังทุกเรื่องเนี่ยนะคะผมว่าท่านชายเล็กเป็นชีวิตที่น่าจะดูมีทุกข์มากที่สุดอ๋อหมายถึงหลายชีวิตท่านชายเล็กจำได้ไหมจำได้ท่านชายเล็กเพราะจากการวิเคราะห์ผมว่าตัวละครทุกตัวสามารถหนีจากความทุกข์ของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นพันนีละม่อมทองโปรยจันและคนอื่นๆถ้าสามารถคิดนอกกรอบได้สักหน่อยซึ่งเราก็ทราบดีว่าด้วยข้อจำกัดของชีวิตผู้ประพันธ์ก็เขียนเอาไว้ให้คิดไม่ออกนั่นแหละครับแต่ก็ยังถือว่าทุกคนมีทางเลือกที่ตนเลือกได้ว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรยกเว้นแต่ท่านชายเล็กท่านชายเล็กเป็นคนเดียวที่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้พ้นจากสภาวะที่เป็นทุกข์แต่ชีวิตก็ตามไปเอาคืนจากท่านชายเล็กทุกครั้งถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันน่าจะสบายหน่อยครับไปตั้งตัวที่ต่างประเทศได้บวกกับสังคมไม่ได้ยึดติดชาติกำเนิดมากเหมือนสมัยก่อนพอเอามาอ่านให้คนสมัยนี้ฟังก็จะเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามว่าทำไมคิดว่าท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยคงรู้สึกคล้ายๆกันแต่ในฐานะผู้อ่านผู้ฟังเราก็เคารพในงานประพันธ์ของท่านและต้องชื่นชมว่าของดีจริงๆจึงทำให้อินได้ขนาดนี้ครับคือในส่วนของท่านชายเล็กเนี่ยคุณสุริชยาคงต้องการจะสื่อว่าเป็นเรื่องของชาติกำเนิดเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวใช่ไหมคะความเป็นหม่อมเจ้าในขณะที่ความทุกข์หรือว่าชะตากรรมของตัวละครอื่นๆเนี่ยมาจากบุคคลอื่นไม่ได้มาจากตัวตนของเขาเองเพราะฉะนั้นท่านชายเล็กก็เลยไม่สามารถที่จะดีลีทล้างความเป็นหม่อมเจ้าออกไปจากตัวได้แต่ท่านชายเล็กสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือความเปรียวเหงาความที่ผู้คนไม่กล้าที่จะมาเป็นเพื่อนแบบเสมอกันซึ่งก็เห็นด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้สึกตรงนี้ก็คงเบาบางเยอะอะค่ะใช่คนก็จะไม่ค่อยอินเหมือนกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนโหแบบหม่อมเจ้ามานี่โอ้โหแทบจะลงก้มกราบต้องก้มกราบเลยนะเพราะหม่อมเจ้านี่คือเจ้าเลยนะครับเป็นท่านชายไม่ได้เป็นหม่อมราชวงศ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นคือถ้าเกิดไม่เป็นคุณแก่ชีวิตก็กลับกลายเป็นพันธนาการของชีวิตไปเลยขอบคุณคุณสุริชยานะคะที่วิเคราะห์เรื่องนี้มาด้วยนะคะขอบคุณนะครับส่วนใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะตอนนี้กำลังอินกับเรื่องโจโฉเรื่องสามก๊กเนี่ยค่ะที่เรากำลังนำสามก๊กฉบับในทุนมาอ่านมาเล่าให้ฟังก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะ3ช่องทางครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเราไปต่อกันเลยค่ะครับผมกลับมาที่เจียวก้านครับเจียวก้านกับจิวยี่นะคะครับสองเพื่อนเก่าจะมาเจอกันจริงๆแล้วควรจะมีบรรยากาศดีๆใช่แล้วควรมีเรื่องที่รื่นรมนะคะแต่เนื่องจากว่าเพื่อนเก่าสองคนนี้ต่างคนต่างมีธงอยู่ในใจครับผมการเจอกันครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะขอบอกเลยว่าลองไปฟังกันสุดยอดครับพอเจียวก้านมาถึงจิวยี่ก็มารับตัวนะคะคือมาต้อนรับพาเข้าไปในค่ายแล้วก็แสดงความดีใจว่าได้พบเพื่อนเก่าสังเกตคำพูดตรงนี้นะคะแสดงความดีใจไม่ได้มีความดีใจนะครับผมแสดงให้แต่งโต๊ะแล้วก็จัดสุราอาหารมาเลี้ยงเพื่อนแต่ขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้พูดเรื่องการเมืองเป็นอันขาดแม้แต่ชื่อซุนกวนโจโฉก็มิให้ใครเอ่ยถึงบรรยากาศอาจจะเหมือนสมัยนี้ก็ได้นะคะสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาเจอกันนะคุณจิตรินครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไม่แน่ใจอ่าไม่แน่ใจว่าไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยความคิดทางการเมืองเป็นแบบไหนหรือแน่ใจว่าไอ้นี่เนี่ยคนละฝั่งกับเราถ้าพูดแล้วเดี๋ยวตีกันตาย
เสียบรรยากาศเพราะฉะนั้นอาจจะต้องห้ามไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยไม่คุยแล้วเว้ยไม่คุยเรื่องการเมืองนะแต่ว่าอันนี้มากกว่านั้นนะคะครับเจียวก้านก็เลี้ยงโต๊ะอยู่กับจิวยี่จนมืดค่ำค่ะโดยไม่มีโอกาสพูดจาชักชวนตามที่ได้รับอาสาโจโฉมาคือโดนสกัดดาวรุ่งไปเรียบร้อยแล้วว่าอย่าพูดครั้นค่ำลงจิวยี่ก็เมาแล้วก็ชวนเจียวก้านให้ค้างอยู่ด้วยกันพอเข้านอนจิวยี่ก็ทำเป็นหลับไหลไม่ได้สติฝ่ายเจียวก้านนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าคิดหาช่องทางหาโอกาสที่จะเจรจากับจิวยี่ก็ลุกออกมานั่งสูบยาแดงที่โต๊ะสูบยานั้นปรากฏว่าจิวยี่ทิ้งหนังสือเอาไว้ฉบับหนึ่งเป็นหนังสือของชัวมอเตียวอุนที่มีมาถึงจิวยี่มีเนื้อความในหนังสือนั้นทำนองว่าชัวมอกับเตียวอุ่นนั้นเอาใจออกห่างจากโจโฉจะมาเข้ากับจิวยี่เจียวก้านก็ลักเอาหนังสือนั้นคือขโมยแล้วก็หนีกลับมาให้โจโฉโจโฉเห็นหนังสือนั้นก็โกรธเรียกชัวมอและก็เตียวอุ่นเข้ามาเรียกว่าสอบปากคำแต่ก็สอบปากคำแบบ 2-3 คำจากนั้นก็สั่งให้ฆ่าเสียแต่พอฆ่าชัวมอเตียวอุ่นไปแล้วโจโฉก็ค่อยมารู้สึกตัวว่าทำผิดไปเพราะว่าหนังสือนั้นอาจจะเป็นหนังสือปลอมที่จิวยี่ทำขึ้นมาก็ได้อย่างไรก็ตามโจโฉก็เสียทหารที่รู้เรื่องทัพเรือไป2คนก็คือชัวมอกับเตียวอุ่นนับว่าเสียกลแก่ฝ่ายข้าศึกเป็นคราวแรกในการรบที่เมืองกังตังอันนี้เป็นมหกรรมแกงหม้อใหญ่ครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟแกงนี้ให้กับโจโฉอีกหลายหม้อเลยครับอันนี้โจโฉไม่น่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่ถูกคนมาใส่ไฟถูกคนเสี่ยมจะเย็นกว่านี้โจโฉจะค่อนข้างคุมอารมณ์ตัวเองได้มากกว่านี้ครับแต่คราวนี้ไงจัดการฆ่าตอนนั้นเลยเนี่ยผมเลยคิดว่าเพราะว่าโจโฉอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีความเครียดเพิ่มขึ้นใช่โจโฉไปเสียกลฝ่ายข้าศึกเป็นครั้งที่สองตอนที่ขงเบ้งรับอาสาจิวยี่ไปหาลูกเกาทันมาให้เป็นจำนวน 100,000 ภายในเวลา10วันเหตุนั้นเกิดจากจิวยี่ไม่ชอบหน้าขงเบ้งมาแต่แรกจิวยี่คิดหาหนทางจะกำจัดขงเบ้งอยู่เสมอพอขงเบ้งไปรับอาสาจะหาลูกเกาทันให้โดยมีสัญญาว่าถ้าหาไม่ได้จะยอมให้ตัดคอจิวยี่ก็ยอมตกลงด้วยขงเบ้งจึงเลือกเอาคืนที่หมอกลงหนักลงเรือสำเภาผ่านหน้าค่ายโจโฉไปพอผ่านหน้าค่ายโจโฉขงเบ้งก็ให้ตีม้าล่อคล้องกรองอื้ออึงขึ้นฝ่ายทหารโจโฉไม่รู้กลก็ระดมยิงเกาทันประมาณ 5,000-6,000 ขงเบ้งก็เอาเรือไป20ลำแล่นขึ้นไปแล่นล่องอยู่จนได้ลูกเกาทันพอแล้วก็กลับเอาเรือไปรับลูกเกาทันนะยิงมาเลยยิงมาเลยก่อนกลับขงเบ้งยังร้องเย้ยไปอีกว่าขอบใจมหาอุปราชที่ให้ลูกเกาทันแก่เราเป็นอันมากและลูกเกาทันนี้จะกลับมาสนองคุณท่านนี่คือแกงหม้อที่สองหรือว่าการเสียกลฝ่ายข้าศึกเป็นครั้งที่สองครับจริงๆเหตุการณ์เนี่ยครับสองคนเนี่ยเขาพนันกันจิวยี่กับขงเบ้งใช่หาเรื่องจะฆ่ากันนะผมพูดตรงๆนะจิวยี่ก็บอกว่าเดี๋ยวชัวมอกับเตียวอุนเนี่ยเราจัดการเองส่วนท่านน่ะไปจัดการเรื่องเกาทันถ้าใครไม่ได้ก็ตัดหัวคนนั้นเลยสรุปเก่งพอกันครับทำได้ทั้งคู่แต่คนที่เสียก็คือโจโฉใช่เสียสองดอกสองแต้มเลยนะคะใช่ครับเสียทั้งชัวมอแล้วก็เตียวอุ่นโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายจริงๆครับ
แล้วก็ไอเสียเก่าทันนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอสมควรนะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ในการรบเนาะใช่ก็ได้ฟรีๆไป 100,000 นะครับเก่าทันแสนดอกยังไม่หมดค่ะโจโฉไปเสียกลจิวยี่เป็นครั้งที่3ตอนคิดจะส่งไส้ศึกเข้าไปในทัพจิวยี่แต่แล้วก็เกิดการซ้อนกลส่งคนกลับไปกลับมาอย่างน่าเวียนหัวแต่ในที่สุดบังทองก็หลุดเข้าไปในทัพของโจโฉได้บังทองคนนี้แหละครับที่ฉายาว่าหงดรุนที่เป็น1ใน2นักปราชญ์ผู้เก่งกาจสามารถพลิกแผ่นดินได้ที่สุมาเต็กโชเคยพูดไว้ที่มีฮกหลงคือหงเบ้งใช่ไหมครับมังกรหลับใช่ฮองซูหงดรุนเนี่ยก็คือบังทองคนนี้แหละครับก็เรียกว่าฉลาดสูสีกับหงเบ้งหรือว่าเป็นคือยังไงก็ไม่ฉลาดกว่าใช่ไหมในเรื่องสามก๊กนี่หงเบ้งฉลาดสุดอันนี้คือระดับรองลงมาเยอะไหมคุณจิตรินโอ้คิดเรียกว่าถ้า 100% คือหงเบ้งบังทองก็สัก90แล้วครับโอ้ก็ถือว่าเก่งทีเดียวนะใช่ครับบังทองคนนี้ค่ะเป็นผู้ที่เข้าไปแนะนำให้โจโฉเอาเรือรบผูกติดกันเป็นพืชพอจิวยี่ปล่อยเรือเพลิงมาปะทะเข้าเรือรบของโจโฉก็ไม่พินาศไปโจโฉต้องแตกทับเรือเป็นการแตกทับครั้งใหญ่ในชีวิตอย่างที่โจโฉไม่เคยพบเห็นมาแต่ก่อนกลอุบายซ้อนกลอุบายต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งจะต้องพิจารณาโดยละเอียดโจโฉเองที่ต้องแตกทับก็เห็นจะเป็นเพราะความเวียนหัวเรื่องกลอุบายเหล่านี้มาตั้งแต่แรกอันนี้คุณชายคึกฤทธิ์ก็ออกจะเห็นใจโจโฉนะคะว่าโอ้โหแกโดนรุมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็น่าเวียนหัวเหมือนกันนะคะครับคือจริงๆถ้าไม่รุมขนาดนี้ด้วยกองทัพก็คงสู้ไม่ได้ถ้าเป็นฝั่งก็ต้องอาศัยการรุมการตอดแบบนี้ใช่เริ่มแรกนั้นโจโฉใช้ให้ชัวตงแล้วก็ชัวโฮ2คนนี้เป็นน้องชัวมอครับที่โจโฉสั่งให้ฆ่าเสียนั้นไปหาจิวยี่ให้หลอกลวงจิวยี่ว่าทั้งสองคนเอาใจออกห่างจากโจโฉเพราะว่าโจโฉฆ่าชัวหมอผู้เป็นพี่ชายของตัวเองก็เลยอยากจะมาขอรับอาสาจิวยี่รบโจโฉเพื่อเป็นการแก้แค้นแทนพี่ชายพอชัวตงชัวโฮเดินทางมาถึงค่ายจิวยี่จิวยี่ก็รู้ทันแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ให้กำเหลงปู้ควบคุมทัพหน้ามารับตัวคนทั้งสองเอาไปไว้ด้วยกำเหลงเนี่ยครับเป็นอดีตเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนเป็นโจรสลัดที่เรื่องชื่อในหน้านามนั่นเลยแต่จิวยี่เนี่ยมาปราบแล้วก็ขอให้เลิกเป็นโจรสลัดแล้วก็เข้ามาเป็นทหารจากโจรสลัดมาเป็นทหารเรือใช่ครับแล้วก็เป็นทหารหนึ่งในนายทหารด้วยนะครับที่เก่งมากค่ะน่าจะเก่งในการรบทางเรือมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นโจรสลัดจิวยี่ก็ให้หาตัวอุยกายทหารเอกเข้ามาพบ2-2แล้วก็ขอให้อุยกายเสียสละตัวยอมเจ็บเพื่อไปเข้าเป็นไส้ศึกในกองทัพโจโฉซึ่งอุยกายก็ตกลงตามที่จิวยี่ขอร้องอุยกายผู้เฒ่าครับเป็นทหารสมัยตั้งแต่ซุนเขียนเลยครับซุนเกียนก็คือเป็นนายทหารมาตั้งแต่ยุคพ่อของซุนกวนแหละครับก็อายุเยอะหน่อยอายุเยอะเลยแหละครับในกองทัพนี้ก็จะมีนายทหารเด่นๆ2คนก็คือเทียเผารองแม่ทัพที่เป็นทหารเท่าเหมือนกันแล้วก็อุยกายก็เป็นอีกท่านหนึ่งทีนี้อุบายเจ็บกายนะครับของอุยกายเนี่ยทั้งสองคนก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะทำอะไรบางอย่างให้อุยกายเนี่ยไปแฝงตัวอยู่ในกองทัพโจโฉให้ได้เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะต้องทำยังไงคำว่าเจ็บตัวในที่นี้หมายถึงว่าเจ็บตัวจริงๆใช่ไหมคะเจ็บจริงๆครับเจ็บปางตายเลยครับโอ้ตายแล้วมาทำกับคุณลุงอุยกายได้ยังไงครับฟังต่อค่ะรุ่งขึ้นอีกวันนึงจิวยี่ก็หาเหตุทำเป็นทะเลาะกับอุยกายแล้วก็หาว่าอุยกายเนี่ยขัดคำสั่งให้ทหารพาตัวไปฆ่าทหารทั้งปวงซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเนาะต่างก็พากันขอชีวิตอุยกายไว้จิวยี่ก็ทำทีเป็นยอมยกให้แต่ให้เอาตัวอุยกายไปเฆี่ยน100ที
เกี้ยนของจีนนี่เขาไม่ใช่เอาแส้เคี้ยนเอาอะไรเคี้ยนนะเขาเอาไม้ที่เป็นท่อนๆใหญ่ๆนะเป็นกระบองนะครับมาเคี้ยนแล้วเคี้ยน100ทีนะครับ1ทีเขาจะเคี้ยน2ครั้งครับอ้าวจริงสิครับก็คือโดน200ครั้งเลยครับเป็นเซตเหรอเหมือนเป็นเซตนะครับ1ทีคือตี2ครั้งไม่งั้นมันจะไม่ทั่วหลังอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเป็นเซตครับทีนี้พอทหารนำตัวอุยกายไปเคี่ยนได้5นาทีบรรดานายทหารก็พากันมาขอโทษอุยกายอีกอาจจะเป็นเพราะว่าอุยกายอายุมากแล้วโอ้โหมาถูกเคี่ยนแบบนี้นี่ก็น่าเป็นห่วงนายทหารก็พากันเห็นอกเห็นใจมาขอโทษจิวยี่ก็ทำเป็นยกโทษให้อีกเพราะว่าขัดนายทหารไม่ได้แต่ก็ได้ด่าว่าอุยกายเป็นอันมากตั้งแต่อุยกายถูกเคี่ยนจนเจ็บตัวมาแล้วอุยกายก็ทำเป็นโกรธเคืองจิวยี่อยู่เสมอบรรดาเพื่อนฝูงที่เป็นนายทหารด้วยกันอุยกายก็ไม่ได้บอกความให้ผู้ใดรู้คือไม่มีใครรู้แผนนี้เลยมีแต่งำเต็กผู้เป็นเพื่อนสนิทมีคุณงำเต็กซึ่งอุยกายเนี่ยได้กระซิบบอกงำเต็กนี่ก็คีย์แมนอีกคนหนึ่งครับคนนี้รู้ครับจากนั้นก็เขียนหนังสือไปถึงโจโฉขอสมัครตนเข้าทำการในกองทัพโจโฉโดยให้งำเต็กเนี่ยเป็นคนถือไปอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็เลยต้องบอกความจริงงำเต็กเนี่ยนะคะใช่ในหนังสือนั้นอุยกายก็มีการพรรณนาบอกว่าโอ้โหตนในมีความเจ็บแค้นจิวยี่กำลังหาโอกาสอยู่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมาหาโจโฉทันทีทีแรกโจโฉก็ยังไม่เชื่อเห็นว่าอาจจะเป็นอุบายของฝ่ายจิวยี่จะให้เอางำเต็กไปฆ่าเสียแต่งำเต็กก็เก่งละค่ะพูดจาจนโจโฉนี่หลงเชื่อใช้ให้งำเต็กกลับไปบอกอุยกายบอกว่าโจโฉยอมรับอุยกายไว้เรียกกล่อมสำเร็จงามเต็กก็ลาโจโฉกลับไปพอกลับไปถึงค่ายก็บอกเนื้อความแก่อุยกายแล้วก็ไปหากำเหล็งนัดแนะกันล่อให้ชัวตงแล้วก็ชัวโฮเชื่อว่ากำเหล็งแล้วก็งามเต็กนั้นเอาใจออกห่างจากจิวยี่อยู่เหมือนกันฉากที่งามเต็กคุยกับโจโฉนะครับเป็นผมเนี่ยผมจะเสียวแทนงำเต็กมากมีโอกาสตายสูงมากครับพี่เขาได้พูดอะไรที่ดูเป็นการล่อแหลมอะไรประมาณนั้นหรอไม่ได้พูดล่อแหลมนะครับแต่คือโจโฉจับได้ตั้งแต่แรกเลยว่าปลอมแน่นอนอ้าวแล้วทำไมถึงตกลงล่ะคือแก้คืองำเต็กคุยจนนิ่งจนแก้ลำได้เลยครับอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยโจโฉเนี่ยเดาถูกแล้วเดาถูกแล้วแต่ปรากฏว่ามาไขว้เขวใช่เพราะว่าความนิ่งความนิ่งของงำเต็กนี่แหละครับพอโดนสั่งไปฆ่าเนี่ยงำเต็กหัวเราะขึ้นมาเลยโอ้โหโจโฉเลยบอกเอ้ยเดี๋ยวช้าก่อนอย่าพึ่งท่านหัวเราะเรื่องอะไรเดี๋ยวจะคาใจก่อนตายอธิบายให้ข้าฟังหน่อยงำเต็กก็บอกว่าเสียดายแทนอุยกายที่อุตส่าห์จะมารับใช้โจโฉแล้วเขาไม่เลือกใช้ก็เลยหัวเราะเยาะเย้ยขำอะไรทำนองนั้นใช่ครับงามเต็กก็เลยอธิบายเหตุผลต่างๆที่มันอาจจะดูขัดแย้งกันในหนังสือที่ส่งมาอย่างเช่นพวกทำไมไม่มีสถานที่ไม่มีวันเวลาแน่นอนงามเต็กก็บอกว่าโอ้โหในช่วงศึกสงครามใครเขาจะไปบอกสถานที่กับเวลาได้แน่นอนกัน อธิบายเรื่องต่างๆในจดหมายเนี่ยครับจนโจโฉอ๋อเออก็จริงเนาะเหมือนกับว่าเป็นการแก้ต่างไหมแต่ว่าเป็นสถานการณ์การแก้ต่างที่มันมาถูกเวลาพอดีใช่ครับแล้วประเด็นคือนิ่งมากครับแบบโดนสั่งประหารแล้วยังแบบยังอุตส่าห์นิ่งได้เนี่ยผมเสียวแทนงำเต็กมากเลยต้องยอมครับตัวนี้ต้องยอมนึกถึงคุณลิโป้อันนั้นนี่คนละเรื่องเลยครับตั้งแต่ประโยคแรกก็โลกซะแล้วอันนี้คือความนิ่งได้เปรียบนะคะใช่ครับแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะเดาถูกใช่แต่ก็สามารถที่จะพลิกกลับไปได้จากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดเนี่ยนะคะครับฝ่ายโจโฉค่ะนับตั้งแต่รับปากกับงามเต็กเรื่องอุยกายก็นึกสงสัยเหตุการณ์ภายในค่ายของจิวยี่เหลือเกินโจโฉใช้ให้เจียวก้านเข้าไปสืบเหตุการณ์ในค่ายจิวยี่อีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้จิวยี่ทำทีเป็นโกรธเจียวก้านให้ทหารพาตัวไปขังเอาไว้ใกล้ๆบังทองปราดขี้เมาซึ่งจิวยี่ได้นัดแนะเอาไว้ว่าจะส่งไปเป็นไส้ศึกในทัพโจโฉเจียวก้านได้พบกับบังทองเห็นบังทองพูดจาล้ำลึกก็ชอบใจชวนบังทองให้หนีไปหาโจโฉด้วยกันบังทองก็ตกลงในที่สุดเจียวก้านก็กลายเป็นเครื่องมือนำตัวบังทองเข้าไปอยู่ในกองทัพโจโฉได้จริงตามแผนการที่จิวยี่ได้วางเอาไว้บอกแล้วครับว่าเจียวก้านเนี่ยคีย์แมนในชัยชนะครั้งนี้จริงๆเหตุการณ์ตอนที่เจียวก้านไปเจอกับบังทองเนี่ยครับมีเสริมเล็กๆก็คือจิวยี่เนี่ยโกรธเจียวก้านมากเพราะว่าคราวที่แล้วส่งแบบโอ้โหพูดถึงชัวมอกับเตียวอุนเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าเจียวก้านไม่เอาจดหมายไปเนี่ยชัวมอกับเตียวอุนเนี่ยฆ่าโจโฉเรียบร้อยแล้วลากยาวไปนู่นไปนี่เจียวก้านก็พยายามแก้ต่างพยายามจะพูดกับจิวยี่ก็ไม่ได้ก็สุดท้ายก็เลยโดนเอาไปขังไว้กับบังทองไม่เชิงว่าไปขังเลยแหละครับเอาไปอยู่บนเขาซึ่งบังเอิญเขานั้นมีบังทองอยู่พอดีกักบริเวณเหรอใช่ครับแต่ก็รู้กันกับบังทองนะครับว่าเดี๋ยวจะส่งคนคนนี้ไปนะแล้วทีนี้บังทองก็เลยได้เข้าไปอยู่กับโตโฉเรียบร้อยมายิ่งอ่านไปก็ยิ่งน่าเห็นใจพี่โจของเรานะคะบอกแล้วครับโดนหลายหม้อครับแกงหม้อนี้ไม่ใช่แกงนะเนี่ยมันเหมือนกับโดนยำเลยนะโอ้ใช่ยำใหญ่ใส่สารพัดทุกคนอัดโจโฉกันทั้งนั้นเลยคิดกลอุบายอะไรออกก็ใส่โจโฉคนเดียวเลยครับเดี๋ยวตอนหน้าค่ะจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบังทองแล้วก็มีบทบาทของบังทองมากขึ้นครับผมหงดรุนหงดรุนกับฮกหลงครับฮกหลงนี่คือมังกรหลับใช่ไหมคะครับค่ะดูกวนโอยมากเลยนะคะมังกรหลับมังกรหลับคือมั่นใจอ่ะใช่วางแผนเสร็จก็นอนสบายๆตื่นขึ้นมารอรับชัยชนะใช่นี่คือสามก๊กฉบับในทุนค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดการโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เชียร์ให้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามฝ่ายคนที่ไม่เคยอ่านสามก๊กแต่อยากรู้เรื่องสามก๊กฝ่ายคนที่เคยอ่านสามก๊กแล้วแต่ยังไม่เคยอ่านสามก๊กฉบับนายทุนฝ่ายคนที่เคยอ่านสามก๊กแล้วทั้งสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนสามก๊กฉบับวณิพกก็ต้องมาจบด้วยสามก๊กฉบับนายทุนค่ะเอาให้ครบครับค่ะจะได้เติมเต็มอีกหนึ่งแง่มุมใช่หรือใครที่ไม่เคยสนใจสามก๊กเลยอย่าว่าแต่อยากอ่านเลยค่ะสนใจยังไม่เคยสนใจเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสามก๊กมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสนใจมันเป็นเรื่องของการศึกสงครามเรื่องของวรรณกรรมจีนที่โอ้น่าเวียนหัวอันนี้ก็ยิ่งต้องอ่านนะคะยิ่งต้องฟังค่ะแล้วจะรู้ว่าสามก๊กจริงๆแล้วเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักเลงสามก๊กเท่านั้นครับผมโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็สามก๊กฉบับในทุนเหมือนกับสอยสามก๊กลงมาในระดับที่คนทั่วไปเนี่ยเอื้อมถึงแล้วก็สามารถที่จะสนุกแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ได้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเอื้อมถึงแล้วเราขึ้นบันไดไปขั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ยากละค่ะกับการที่ต่อไปนะคะถ้าคุณยังสนใจก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนี่ยไปเอื้อมถึงฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนะคะซึ่งเป็นต้นตำรับของฉบับแปลในเมืองไทยครับฉบับนายทุนเนี่ยครับซอยเหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นทิ้งเยอะแล้วครับคืออ่านจบเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องของสามก๊กตั้งแต่ต้นจนเกือบจะจบได้เลยคุยกับเขารู้เรื่องใช่คำนี้ได้เลยแค่นี้นี่ก็จำไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับผมมีคุณจิตรินคอยเติมรายละเอียดนะครับเพราะว่าคุณจิตรินนี่อ่านฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนแล้วก็ฉบับวณิพกมาแล้วครับผมฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยเป็นหนังสือเล่มหนาน่าจะประมาณสัก
น่าจะ500ไม่ต่ำกว่า500หน้าใช่นะ500หน้าต้องมีเพราะว่าเคยเห็นละหนามากแล้วก็มีในเซตนั้นเนี่ยมี3เล่ม3เล่มก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาอยากจะฆ่าเวลานะคะครับผมอันนี้ผมว่าหลายเดือนแล้วครับได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวละค่ะครับนะคะถ้าไม่ติดซีรีส์เกาหลีซะก่อนหรือถ้าลองมาติดสามก๊กดูถ้าเป็นคนติดซีรีส์นะครับแนะนำให้ไปชมซีรีส์ละครชุดสามก๊กทั้งฉบับเก่าของ TVB แล้วก็ฉบับใหม่ของปี2010โดยเฉพาะของปี2010นะครับจะเห็นตัวละครโจโฉในแง่มุมที่น่าสนใจมากแทบจะเป็นพระเอกของเรื่องเลยค่ะครับก็น่าจะทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนอย่างน้องเจเจแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์นี่ก็ทั้งอ่านทั้งฟังแล้วก็ทั้งดูด้วยนะคะครบเลยค่ะเอาละวันนี้ก็คงจะต้องพอกันแต่เพียงแค่นี้แต่ยังไม่พอสำหรับเรื่องสามก๊กนายกตลอดการคุณโจโฉเนี่ยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง